นี่น่ากลัวจังเลยอ่ะแอบเห็นใจจังเลยชาวบ้านเขาบอกว่าจระเข้มาโผล่ที่บ่อบัวจะลงไปเก็บบัวตูมบัวบานนี่เก็บไม่ได้ละบัวจระเข้ตัวใหญ่ไหมตัวไม่ใหญ่แต่มันขู่ใส่เราเออมันโผล่ขึ้นมาเหนือน้ําแล้วมันขู่ใส่เขาบอกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยมาจับจระเข้ไปหน่อยได้ไหมไม่รู้ว่ามีกี่ตัวอยู่ในบ่อบัวนี้นะคะเดี๋ยวดูภาพเหตุการณ์กันซะหน่อยค่ะว่าจระเข้ขู่คนเนี่ยทำยังไงคะไม่ต้องตีไปตีเลยตีเลยตีเลยเอ้ยไปช่วยพี่ตีเลยตีอุ้ยตายมันไม่ได้ขู่เฉยๆคุณมันกระโจนใส่เลยอะคือคลิปอะคงจะไม่ได้ตั้งใจถ่ายหรอกแต่ว่านี่เห็นไหมนี่ไงเขาล้ามคอแล้วแบบเหมือนพยายามจับแล้วไงมันพุ่งเข้ามาเหมือนจะพุ่งเข้ามาแบบนี้นะคะชาวบ้านเขาไปช่วยกันจับจระเข้ที่โผล่ขึ้นมาจากบ่อบัวค่ะแต่ท่าทีมันดูดุร้ายมันอ้าปากส่งเสียงขู่อยู่ในบ่อบัวนะคะตรงนี้ในพื้นที่ของนาจอมเทียนสัตหีบชลบุรีค่ะเจ้าของบ่อบัวก็คือนายกันจันทละวิเชียรเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อเย็นวานนี้ระหว่างที่ลูกน้องลงไปเก็บดอกบัวโชคดีจังเลยเห็นก่อนเห็นจระเข้ไล่ตามขึ้นมาจากน้ำตัวยาวประมาณเมตรครึ่งอ่ะตกใจมากเลยตามชาวบ้านมาช่วยกันจับไปได้หนึ่งตัวเอาแล้วที่เหลือแล้วเนี่ยยังมีอีกกี่ตัวก็ไม่ทราบได้ลูกน้องบอกว่าก่อนหน้านี้เคยเจอจระเข้อยู่ห่างออกไปประมาณไกลๆเนี่ยนะคะกะเอาว่าน่าจะมี2เมตรอ่ะตอนนั้นคิดว่าเป็นตัวเงินตัวทองนะก็ไม่ได้สนใจอะไรแต่ช่วงเช้าวันนี้เจออีกค่ะรอยเท้าจระเข้ขนาดใหญ่ก็เลยเชื่อว่ามันคงมีอีกหลายตัวที่หลุดออกมาแบบนี้แต่ไม่รู้หลุดจากไหนนะอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบหน่อยได้ไหมเพราะหลายปีก่อนนะมันก็เคยเกิดเหตุการณ์จระเข้หลุดออกมาจากฟาร์มในพื้นที่ใกล้เคียงแบบนี้ค่ะตอนนั้นชาวบ้านก็ช่วยกันจับไปได้หลายตัวอยู่เหมือนกันนะตอนนี้กลัวแล้วล่ะฉันจะลงเรือน้อยลอยวนไปเก็บดอกบัวตูมบัวบานนี่นะโอ้เก็บไม่ได้แล้วอะมันมายังไงมันหลุดมาจากฟาร์มแถวๆนั้นนะคะก็ตอนนี้ดอกบัวมันกำลังแบบเก็บได้อะขายเลี้ยงชีพอะตอนนี้ลงไม่กล้าลงไปเก็บแล้วชาร์ลเก้มีนะคะฟังเลยค่ะเจ้าของบ่อบัวค่ะเพราะว่ามันรู้ยังไงมันต้องอยู่แปลงนี้แหละครับเพราะว่าผมเคยเจอแล้วเมื่อ10กว่าปีเคยจับมาทีแล้ว10กว่าตัวตอนนั้นมันมาจากไหนครับที่เดิมนี่แหละหลุดมาแล้วครับหลุดมาคือใกล้ๆบริเวณนี้มันมีที่เลี้ยงฟาร์มเลี้ยงหรือยังไงครับมีฟาร์มเลี้ยงอยู่เคยหลุดมาแล้วครั้งนึงเคยหลุดมาแล้วอาจจะเจ้าหน้าที่รับเรื่องแล้วล่ะเป็นเจ้าหน้าที่เทศบาลเขาชีจันค่ะมาตรวจสอบอย่างที่เกิดเหตุแล้วก็ระบุบอกว่าพื้นที่ตรงนี้อ้าวซะงั้นเดี๋ยวต้องมานั่งเถียงกันอีกแล้วเนี่ยเป็นพื้นที่คาบเกี่ยวระหว่างเทศบาลนาจอมเทียนกับเทศบาลห้วยใหญ่ไม่เป็นไรคาบเกี่ยวคุณร่วมมือกันเลย2หน่วยงานและส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบฟาร์มจระเข้ใกล้เคียงกันต่อไปเลยว่าจระเข้มาได้ไงเนี่ยข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม